รายการเงินทองต้องรู้โดยขวัญชนกุธิกุลและปิยมิตรยอดเมืองสนับสนุนโดยบริษัทบัตรกรุงไทยจำกัดมหาชนคุณปิยมิตรต้องคุยเรื่องนี้แล้วล่ะที่เตรียมมาเรื่องของกองทุนนะเรื่องของการลงทุนเนี่ยอันนี้ข้อมูลจาก Morning Star นะครับผมให้ดูอย่างนี้เราไม่มีเวลาที่จะไปดูละเอียดมากนะแต่ว่าถ้าจะไปละเอียดกว่านี้เนี่ยอาจจะต้องไปเล่าเท่าที่เหลือนะครับในรอบต่อไปเดี๋ยวดูก่อนว่าจะวันไหนนะครับเพราะว่ามันมีข้อมูลที่น่าสนใจพอสมควรแต่ว่าวันนี้เนี่ยเฉพาะช่วงเวลาที่มีในรายการเงินทองต้องรู้เนี่ยผมจะฉายภาพให้เห็นว่ากองทุนที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนของไทยเราไปลงทุนในต่างประเทศเนี่ยสินทรัพย์แบบไหนที่สร้างผลตอบแทนสูงสุด3อันดับแรกและผลตอบแทนแย่ที่สุด3อันดับแรกนะครับเอาที่ผลตอบแทนสูงสุด3อันดับแรกก่อนนะกองแรกเลยที่มาอันดับ1เนี่ยคือกองทุน One Global E-commerce นะผลตอบแทน Year to Date ก็คือตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันที่25สิงหาคมเนี่ย 77.34% คุณจ้างนะตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยผลตอบแทนของกองนี้ 77% แต่ยิ่งกว่านั้นถ้าดู1ปีย้อนหลังกลับไปผลตอบแทนสูงถึง 90% นะครับกองนี้ยังตั้งไม่ถึง3ปีเพราะฉะนั้นไม่มีผลตอบแทน3ปีนะแต่ว่าแค่ผลตอบแทน1ปีย้อนหลัง 90% เนี่ยก็ตื่นตาตื่นใจแล้วนะครับกองนี้ทำไมถึงประสบความสำเร็จเขาลงทุนหุ้นนะอันนี้เราพูดถึงตราสารทุนนะครับก็คือพวกหุ้นนี่แหละหุ้นอีคอมเมิร์ซอะไรที่เกี่ยวข้องกับอีคอมเมิร์ซบ้างเนี่ยกองนี้ไปลงทุนนะไม่ว่าจะเป็นคืออีคอมเมิร์ซมันจะมาคู่กับพวกโลจิสติกส์ด้วยนะคือเวลาคุณซื้อของผ่านการเนี่ยมันจะต้องมีคนส่งของนะเพราะฉะนั้นโลจิสติกส์ด้วยก็จะเกี่ยวข้องหรือว่าเทคโนโลยีที่เข้ามาซัพพอร์ตเข้ามารองรับไอ้เรื่องของอีคอมเมิร์ซด้วยนะครับกอง One Global E-commerce เนี่ยลงทุนในหุ้นในฝั่งของสหรัฐอเมริกา 70% เอเชีย 14% ยุโรป 7% นะครับที่เหลือก็จะเป็นแคนาดาญี่ปุ่นอีกประเทศละ 2% กว่านะครับอันนี้กองที่1 นะตั้งไว้ว่ากองที่ลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพวก E-commerce ให้ผลตอบแทนสูงกองที่2ก็ยังเป็นกองของ One อยู่นะครับคือ One Ultimate Global Growthอันนี้ผลตอบแทน year to date ตั้งแต่ต้นปีเนี่ย 58.8% ก็สูงอยู่นะครับ1ปี 76% 3ปีได้ 25.3% นะครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าหุ้นกองพวกนี้มาเติบโตสูงในช่วงประมาณ1ปีเนี้ยที่ผ่านมานี่เองนะครับเพราะว่า3ปีย้อนหลังผลตอบแทนได้ 25% ก็สูงแล้วนะถือว่าสูงแล้วกองนี้ตั้งมานานกว่า3ปีนะครับเขาลงทุนผ่านเบอร์รี่กิฟฟอร์ดลองเทอร์มโกลบอลฟันนะซึ่งเวลากองของไทยที่ไปลงทุนผ่านกองต่างประเทศเนี่ยเวลาเราดูข้อมูลจากมอร์นิ่งสตาร์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะเราจะไม่รู้ไม่เห็นพอร์ตของกองที่เขาไปลงทุนผ่านเราต้องไปดูพอร์ตของกองนั้นๆอีกทีผมก็เข้าไปดูว่าไอ้เบอร์รี่กิฟฟอร์ดเนี่ยเขาลงทุนอะไรบ้างนะครับปรากฏว่าในหุ้น5ตัวหลักๆที่เขาลงทุนเนี่ยนะก็อยู่ในไม่ต่างจากพวกอีคอมเมิร์ซหรือพวกเทคโนโลยีพวกนี้นะครับคืออันดับ1 Tesla นะ 9% ค่ะ Amazon 8% Tencent 6.5% Illumina 5.7% Alibaba 5.2% จะเห็นได้ว่ากอง One Ultimate Global Growth ซึ่งไปลงทุนผ่านกองหลักที่เป็น Berry Gifford เนี่ยก็ยังลงในหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเทรนด์ของทางด้านนี้อีคอมเมิร์ซเทคโนโลยีอะไรต่างๆพวกนี้นะครับซึ่งอยู่ในสหรัฐ 54% ในเอเชีย 27% แล้วก็อยู่ในยุโรป 15% นะครับจะเห็นว่าธุรกิจทางด้านพวกนี้ส่วนใหญ่จะยังจดทะเบียนอยู่ในตลาดหุ้นในฝั่งของนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะมี2กองแล้วนะที่ให้เห็นว่าผลตอบแทนสูงมากอยู่ในธุรกิจนี้อันดับ3ชื่อกอง Philip World Innovation นะเราเห็นคำว่า innovation นี่ก็รู้อยู่แล้วว่าเกี่ยวข้องกับนวัตกรรมนะครับ year to date นะตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันที่25สิงหาผลตอบแทน 57.7% ก็สูงนะครับ1ปีย้อนหลัง
19.3% นะครับสูงนะครับกองนี้ตั้งไม่ถึง3ปีเช่นกันนะเป็นกองยังถือว่าใหม่อยู่ลงทุนหุ้นทั่วโลกที่เกี่ยวกับนวัตกรรมนะครับพอพูดถึงทั่วโลกเนี่ยก็ต้องไปดูนิดนึงว่าเขากระจายการลงทุนยังไงกองนี้กระจายการลงทุนอยู่ในสหรัฐ 83% ตะวันออกกลาง 3.9% ยุโรป 3.45% เอเชีย 2.7% ญี่ปุ่น 2.4% เห็นไหมครับว่า innovation ก็ยังหนักอยู่ที่สหรัฐอเมริกาเช่นกันนะถึง 83% เพราะฉะนั้น3กองแรกที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดนะก็คือหุ้นทางด้านของ e-commerce ทางด้านของนวัตกรรมทางด้านของเทคโนโลยีนะอันนี้เห็นภาพค่อนข้างชัดแล้วนะครับแล้วก็บริษัทเหล่านี้ก็จดทะเบียนในตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาด้วยซึ่งไม่น่าแปลกใจว่าทำไมดัชนีNASDAQ เนาะมันพยานเอาทะยานเอากองพวกนี้มันก็ไปเกี่ยวข้องด้วยไงเพราะว่ามันก็ไปลงทุนซึ่งสะท้อนดัชนี NASDAQ นั่นแหละค่ะนะบริษัทที่พวกนี้เข้าไปลงทุนเห็นไหมฮะว่ามันสอดคล้องกันนะเพราะฉะนั้นใครซื้อกองทุนพวกนี้ไว้เนี่ยก็ได้เติบโตตามไปด้วยนะค่ะอันนี้คือ3อันดับแรกที่ดีที่สุดตอนนี้นะณตอนนี้3อันดับแรกที่แย่ที่สุดมีอะไรบ้างนะครับอันดับ1เลยทิสโก้ออยล์ทริกเกอร์ 8% เราได้ยินคำว่าทริกเกอร์ 8% ก็คือว่าถ้าได้ผลตอบแทน 8% ก็ปิดกอง 8% ปิดกองปิดกองแต่กองเนี้ยตั้งมาหลายปีแล้วเกิน3ปีแล้วนะก็ปิดไม่ได้สักทีถูกนะครับเพราะว่า3ปี annualizeติดลบ 28.5% ได้ยินคำว่า annualize เนี่ยใครไม่เข้าใจไปดู i2c channel เราเท่าที่เหลือเราเท่าที่เหลือ EP 29เนี่ย annual กับ annualize เนี่ยค่ะไปดูนะครับเพราะว่าเวลาที่ Morningstar เขาจับ3ปี5ปีย้อนหลังเนี่ยมันจะเป็น annualize นะครับแต่เป็น annualize ไม่เหมือนกับ GDP ที่ผมพูดในคลิปนะอันนี้เป็น annualize ที่นับย้อนกลับไปแต่นับย้อนแบบสะสมนะครับ3ปีย้อนหลังนะครับแต่หลักคิดหลักคำนวณเนี่ยจะคล้ายๆที่ผมพูดในคลิปนะครับ3ปี annualize เนี่ยติดลบ 28.5% อันนี้เป็นออยล์นะกองออยล์กองน้ำมันกองออยล์ Tisco Oil Trigger 8% ที่ผมบอกว่ายังไม่เคยปิดกองได้เลยเนี่ยนะครับเพราะว่าติดลบเยอะ1ปีย้อนหลังติดลบ 66.5% นะครับ Year to date ติดลบ 70.56% นะครับเพราะฉะนั้นกองเนี้ยน่าจะปิดไม่ได้เพราะว่าต้องบวก 8% ถึงจะปิดได้นี่มันติดลบอีก70นะตั้งแต่ต้นปีกองที่2ก็ยังเป็นกองออยล์อยู่กองแรกเนี่ยเขาไปลงทุนผ่านUnited States Oil Fund นะก็เป็นการลงทุนผ่าน Master Fund กองที่2 Tisco US Oil ก็ติดลบ 69% นะอันนี้ก็เป็นกองออยล์เหมือนกันกองที่3ที่ติดลบมากก็ยังเป็นกองน้ำมันเหมือนกันก็คือ MFInternational Oil ติดลบประมาณ 60% ตั้งแต่ต้นปีนะครับ Year to date นะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่า3กองที่มีผลตอบแทนติดลบมากที่สุดเป็นกองน้ำมันนะอันนี้ผมดูแค่นี้ก่อนสำหรับวันนี้นะอย่างที่บอกว่าถ้าเราดูย้อนกับถ้าเราดูเพิ่มไปเป็น5อันดับ10อันดับอาจจะเจออะไรมากกว่านี้แต่ว่าเฉพาะ3อันดับต้นและ3อันดับท้ายเนี่ย3อันดับท้ายตอนนี้เป็นกองน้ำมันนะครับกองน้ำมันแต่เราต้องไม่ลืมว่าเมื่อก่อนนี้นะครับย้อนกลับไปปีนี้ทองดีใช่ไหมทองคำดีใช่ไหมใช่ทองบวกไป 27% ประมาณนั้นในอดีต มันมีบางช่วงที่ผลตอบแทนของกองทุนทองเนี่ยแย่เห็นไหมมันก็จะมีขึ้นลงนะมันจะมีขึ้นลงอันนี้ต้องบอกก่อนว่าถ้าณวันนี้วันที่ผมเก็บข้อมูลมาเนี่ยกองน้ำมันแย่สุดค่ะกองที่ดีที่สุดคือกองที่ลงทุนในธุรกิจ e-commerce ในระดับโลกนะค่ะในระดับโลกเป็นเซนอาลีบาบาหรือว่าเทคโนโลยีที่มันล้ำหน่อยอะนวัตกรรมนะเทสลาอะไรพวกนี้นะครับนี่คือข้อมูลที่เก็บมาจากการลงทุนของกองทุนนะมันก็ชี้ให้เห็นอะไรหลายอย่างเหมือนกันนะว่าเวลาเราเลือกลงทุนจะเลือกต้องดูด้วยว่าอุตสาหกรรมนั้นเติบโตหรือไม่ใช่นะใช่ในช่วงเวลานั้นนะคะ
เออนะในช่วงเวลานั้นๆเนี่ยอุตสาหกรรมอันไหนที่มันสอดคล้องแล้วก็สอดรับกับไอสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในขณะนั้นแบบนี้ไหม